เรามาดูความซวยซ้ำซากของการเจอสิ่งที่เรียกว่า defect หรือว่าความบกพร่องนี่คือ Huawei Mate 9ซึ่งเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้แล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงเลยของ Huawei ก็ซื้อมา 23,900 บาทนะเพื่อเอามาใช้งานโดยเน้นกล้องเพราะว่ามีการโฆษณาว่ากล้องเนี่ยสุดยอดมากทีนี้ก็เจอปัญหาก็คือว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4K อย่างเช่นคลิปนี้ดูนะคลิปนี้คือถ่ายมาเป็น 4K ดูรายละเอียด3840x2160เราจะไม่สามารถอัปโหลดขึ้น YouTube ได้ลองเทสให้ดูสดๆเลยดูดูนะขึ้นปุ๊บ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 แต่ถ้าสมมติว่าถ่ายด้วยความละเอียด Full High Def หรือว่า 1080 60เฟรมเรทมันจะทำได้อย่างเช่นคลิปอยู่ข้างล่างนี่นะหัวเว่ย Mate 9ลองดูคลิปนี้10ก่อนหน้านี้ลอง 4K แล้วมันอัพ YouTube ไม่ได้มันไม่รู้เป็นอะไรมันจะขึ้นว่าไฟล์มันเข้ากันไม่ได้ทั้งที่ใช่มันจะขึ้นว่าไฟล์เนี่ยมันจะไม่ซัพพอร์ตให้แปลงไฟล์ซะแปลงเป็น MP4 หรือว่าเวฟทั้งที่มันเป็น MP4 อยู่แล้วนะลองมาดูรายละเอียดตรงนี้เข้าแอปนี้จะเห็นเลยมันขึ้นเลยเห็นไหม Upload fail can't process file นี่คือ defect แรกที่เจอซึ่งหนักใจมากทีนี้ถ้าเราส่งทาง LINE นะมันเป็นไฟล์ 4K นะไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือปลายทางจะเห็นเป็นอย่างนี้นะโอเคทีนี้มาดูดีเฟกต์หรือว่าข้อบกพร่องที่2นะที่เจอคือว่าเวลาเราเข้าปฏิทินถึงเราจะซิงกับ Google แล้วก็ตามเนี่ยมันจะออกมาไม่หมดนี่ให้เห็นนะว่า account เนี่ยมีการซิงทั้งโฟนทั้ง Gmail ทั้งอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วแต่รายการต่างๆที่อยู่ตรงนี้จะออกมาไม่ครบคือไม่ซิงกันนั่นเองและที่สำคัญลองดูการตั้งเวลาดูนะโฮมไทม์โซนเนี่ย GMT บวก 7.00 อินโดไชน่าไทม์ลองเปลี่ยนเป็นแบงกอกนะแบงกอกกรุงเทพไทยแลนด์เนี่ยปุ๊บเปลี่ยนไม่ได้นะจะทำไงก็เปลี่ยนไม่ได้จะเป็นอินโดไชนีสไทม์ไชน่าไทม์อย่างเงี้ยตลอดเลยซึ่งตรงเนี้ยมีผลนะเพราะว่าวันก่อนวันที่แล้วในเมื่อวานเนี่ยมุมขวาบนเห็นนาฬิกาไหม 10.45 PM มุมขวามุมซ้ายล่างไม่มุมซ้ายบนเนี่ย 10.45 PM เหมือนกันแต่เมื่อวานเวลา2อันเนี่ยไม่เท่ากันคือมุมขวาบนเนี่ยจะช้ากว่ามุมขวาล่างแล้วก็ปรับไปปรับมาไม่เท่ากันนี่คือดีเฟกต์ที่พบแล้วก็หวังว่าจะเป็นเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางศูนย์เนี่ยให้ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าสมมติว่าไปเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ยังเจอเหมือนกันเนี่ยจบข่าวนะคืนเงินถือว่าเป็นความซวยที่มาไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่คิดเลยว่ามันจะเจออะไรซ้ำซ้อนอย่างนี้ส่วนคุณภาพของกล้องนี่ก็ถือว่าโอเคนะก็ผิดหวังนิดหน่อยเวลาถ่ายในสภาพแสงน้อยยังค่อนข้างแย่อยู่แต่ภาพที่เป็นภาพระยะใกล้ทั้งหลายเนี่ยถือว่าใช้ได้นะโอเคจบ